ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสวันนี้โจทย์ของเราเนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องในพูดตรงๆนะพอพูดถึงเครื่องในปุ๊บนะผมไม่โอเคเลยทำไมอ่ะผมรู้สึกว่าแบบเครื่องในมีกลิ่นน้อยครั้งน้อยคนน้อยร้านมากที่ผมไปกินแล้วผมประทับใจโอ้โหโอ้โหอ่ะโอ้โหใช่นี่ขนาดคนไม่กินเครื่องในนะมันหอมมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟท์โตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นแบบนี้แหละครับฟู้ดไฟท์โตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะคุณผู้ชมผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆเอาเป็นว่าเรามาสนุกสนานกันในห้องครัวนะฮะให้มีแบบเมนูอาหารอร่อยๆเมนูขนมหวานอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมละกันค่ะวันนี้โจทย์ของเราเนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องในพูดตรงๆนะพอพูดถึงเครื่องในปุ๊บนะผมไม่โอเคเลยทำไมอ่ะผมรู้สึกว่าแบบเครื่องในมีกลิ่นน้อยครั้งน้อยคนน้อยร้านมากที่ผมไปกินแล้วผมประทับใจมีแค่ร้านของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ร้านเดียวเท่านั้นแหละที่ผมกินแล้วรู้สึกอร่อยที่สุดในชีวิตอุ๊ยตาย คุณเนี่ยเป็นไหม ใช้ได้นะอ่ะจริงอันนี้ยอมรับใช่คือผมอ่ะเป็นคนที่กินยากไงแต่เราอ่ะเป็นคนชอบ คือแล้วเราอ่ะจะบอกเลยว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนการไปนั่งกินข้าวตามร้านอาหารน่ะคือเมนูเครื่องในหลายๆเมนูอ่ะมันต้องกินตรงนั้นน่ะมันต้องสดๆร้อนๆเอากลับบ้านไม่อร่อยเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยคิดว่าเราอยากกินเมนูเครื่องในตัวนี้ทอดกระเทียมมากๆเครื่องในตัวนี้คืออะไรคุณจะได้พูดสั้นลง เราอยากกินตับหมูทอดกระเทียมมากๆโอเคโจทย์ในวันนี้คือตับหมูนะครับ เมนูของเราวันนี้เป็นตับหมูหม่าล่ากระทะร้อนค่ะครับผมแต่ใครจะเป็นคนทำเนี่ยเป่ายิงฉุบกันดีกว่าอุ้ยลืมไปเลยนะเนี่ยว่าต้องมีการเป่ายิงฉุบหนึ่งสองสามเฮ้ย สองทีนะ เดี๋ยวผมเป็นคนสั่งเจ๊เป็นคนทำครับเมนูในวันนี้ขอเสนอตับหมูหม่าล่ากระทะร้อนกับน้ำส้มชาตะไคร้และโจทย์ในการทำวันนี้ก็คือการนำตับหมูนั้นมาผัดเข้ากับผงกระเทียมพริกไทยและก็คลุกเคล้าเข้ากับผงหม่าล่าบนกระทะร้อนพร้อมกับเสิร์ฟด้วยน้ำส้มชาตะไคร้จะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเอาละครับก่อนที่เราจะเอาตับหมูเนี่ยไปปรุงนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่ผมว่าสำคัญที่สุดนะใช่แล้วก็เวลาซื้อตับมาก็บอกเขาว่าเอาตับแป้งฮะตับแป้งมันมีตับอะไรบ้างครับตับหมูเนี่ยนะครับเขาก็จะมีตับเลือดและก็ตับแป้งซึ่งตับแป้งนั้นจะมีคุณลักษณะสีแดงอ่อนๆเนื้อไม่แข็งและก็คาวน้อยกว่าส่วนตับเลือดนั้นจะมีเลือดแดงเข้มและก็มีกลิ่นที่คาวกว่านั่นเองครับเฮียเฮียตับแป้งขีดนึงเนี่ยหรอขีดนึงไม่ขายโยนไล่ออกมาเลยนะปกติเวลาซื้อก็ต้องซื้อแบบยกชิ้นเออประมาณนี้โอเคบอกที่ร้านประจำว่าขอตับแป้งใช่แล้วก็เวลาหั่นเนี่ยเราก็จะหั่นชิ้นใหญ่หน่อยเพราะว่าเวลาเขาสุกอะเขาจะหดลงอย่างเห็นได้ชัดไม่งั้นก็จะแห้งด้วยนะใช่ไม่ได้ฉ่ำๆก็จะหั่นประมาณอย่างนี้นะคะเสน่ห์ของเครื่องในของตับแล้วกันคุณคิดว่าอยู่ตรงไหนครับโอ้มันจะพูดยังไงดีอะเท็ดดี้เนี่ยตอนหั่นเนี่ยผมจินตนาการผมหั่นหมู3ชั้นหรือว่าหั่นแบบสันนอกสันในเนี่ยมันแตกต่างกันมากเลยมันมีความแตกต่างกันกับการกินเนื้อหมูใช้คำว่าอะไรดีเออคนที่ไม่กินก็ถ้าลองกินก็จะผมกินแต่แบบบางทีผมกินแล้วผมรู้สึกต้องชะงักไงเพราะเหม็นใช่ไหมมันจะมีกลิ่นนึงแต่บางครั้งเนี่ยเมนูเดียวกันนะมันไม่มีกลิ่นเลยแล้วมันหอมมันอร่อยมันนุ่มไปเลยไงหวังว่าอันนี้จะเป็นแบบนั้นเลยใช่ไหมครับก็ลองดูเราก็ว่าเราทำได้ดีนะดีครับผมก็หั่นเป็นชิ้นแบบใหญ่หน่อยใช่เพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไปผัดต่อนะครับจากนั้นหลังจากหั่นเสร็จแล้วว่ามันจะมีเคล็ดลับการล้างเวลาล้างตับให้ไม่คาวเนี่ยนะคะหลายคนก็บอกว่าให้เอาตับเนี่ยมาล้างกับแป้งมันผสมน้ำแล้วก็คลุกให้เข้ากันทิ้งไว้สักครู่หนึ่งแล้วก็ล้างออกจนกระทั่งน้ำสะอาดคือไม่มีน้ำเลือดอันนี้คือแป้งมันผสมน้ำใส่ออกไปเราใส่ถุงมือแล้วเพราะฉะนั้นเราเลอะทีเดียว
ขยำเขาไว้แบบนี้จากนั้นเนี่ยนะคะส่วนมากเขาก็จะพักไว้แป๊บนึงประมาณ5นาทีแล้วก็ล้างให้สะอาดเมื่อพักตับที่คลุกกับแป้งมันไว้ประมาณ 5-10 นาทีแล้วจากนั้นก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งจนใสแล้วก็เทน้ำออกให้เสด็จน้ำครับแล้วก็เดี๋ยวพอเขาเสด็จน้ำหมดปุ๊บเราก็เอามาปรุงอาหารได้เลยวันนี้เราจะเอามาผัดกระเทียมกับมาล่ากับมาล่าอาล่ะครับรสชาติจัดจ้านนิดนึงนะครับช่วงหน้าครับกับตับหมูมาล่ากระทะร้อนกับน้ำส้มชาตะไคร้กับขั้นตอนของการทำน้ำส้มชาตะไคร้ที่จะมาช่วยดับเผ็ดร้อนจะมีขั้นตอนแบบไหนนั้นช่วงหน้าครับถ้ามีเวลาก็ต้องนานได้แต่ถ้าไม่มีเวลา5นาที10นาทีก็โอเคแล้วแค่พอให้กลิ่นหอมๆออกก็ต้องบอกสูตรตรงๆของเขาก่อนสิครับว่าต้องต้มอย่างน้อยกี่นาทีคือตะไคร้ในด้วยความที่เป็นสมุนไพรอ่ะมันจะมีกลิ่นออกมาเรื่อยๆหลังจากที่เราต้มแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบรีบถามเรานะแค่พอได้กลิ่น5นาทีก็อร่อยแล้วแล้วใครจะไปคิดนะฮะว่ากลิ่นตะไคร้กับรสชาติเข้มข้นของน้ำส้มเข้ากันดีอย่างบอกไม่ถูกเลยใช่ค่ะวันนี้มีขนมใหม่มาแนะนำคุณนะครับนั่นก็คือครัวซองผสมกับมัฟฟินเราเรียกว่าโคลเฟนเมื่อมองที่ชั้นของขนมแล้วเป็นชั้นนุ่มๆชุ่มฉ่ำไปด้วยไขมันเนยอย่างดีลักษณะเหมือนเนื้อของครัวซองมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยคุณผู้ชมครับโคลเฟนจึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทั่วยุโรปและอเมริกาตอนนี้ที่เมืองไทยเราเป็นเจ้าแรกนะคุณผู้ชมโคลเฟนให้คุณผู้ชมลองชิมถึง3รสชาตินั่นก็คือพรีเมียมบัตเตอร์โคลเฟนช็อกโกแลตมอลต์บัตเตอร์โคลเฟนซินนามอนบัตเตอร์คลูฟินอยากชิมคลูฟินสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รีบสั่งเลยนะครับคลูฟิน1กล่อง3รสชาติรสชาติละ3ชิ้นรวมทั้งกล่อง9ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับราคารวมส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั่วกรุงเทพเพียงแค่กล่องละ650บาทครับสั่งได้ที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026827644นะครับChannel Pound Cake พิเศษเพียงแค่900บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศ